ีอะไรคะสีเดียว200หลายสี500ฮัลโหลวันนี้ก็มาเจอกับปิงลงทูเกเตอร์อีกแล้วนะคะคลิปนี้ปิงก็มีของเล่นมาให้เล่นกันนะคะซึ่งก็คือเป็นเครื่องทำเล็บของปิงเองนะคะที่ปิงซื้อมาใหม่ก็นี่เลยนิ้วก็อย่าไปดูเพราะว่ามันหลุดนะคะอันนี้ก็คือปิงทำมานานแล้วนะเป็นเล็บเจลเห็นป่ะมีโพงมีเพชรเห็นป่ะมีกิมมิคเห็นป่ะมีเพชรมีแบบเส้นสีทองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือปิงทำเองหมดเลยนะคะตรงเพชรอันนี้มันก็จะมีแบบมีสีทองก่อนแล้วก็ค่อยแบบติดเพชรอีกทีอะไรอย่างเงี้ยก็ปิงก็จะมาอวดเครื่องทำเล็บเจลนะคะที่ปิงได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ที่นิ้วก้อยมันหายไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปิงจะบอกก่อนว่าสีเจลอะสีทาเล็บเจลนะคะมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยว่าแบบสีไหนมันติดทนนานหรือว่าสีไหนมันไม่ค่อยติดนะคะก็อันนี้ปิงซื้อมาจากสำเพ็งนะคะสีทาเจลเนี้ยซื้อมาจากสำเพ็งแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีซื้อมาจากประเทศจีนด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่พวกตกแต่งพวกแบบเพชรสีทองอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เครื่องอบจะซื้อมาจากประเทศจีนนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าปิงซื้อมาจากไหนนะคะสามารถไปดูได้ในคลิปสั่งของจากถาวเปล่านะคะสั่งของจากจีนเพราะว่าปิงสั่งเครื่องเนี่ยอันนี้ก็คือเครื่องอบเล็บเจลนะคะอันนี้แบบเอามือเข้าไปอย่างงี้นะคะก็เป็นเครื่องอบอันนี้ปิงซื้อมาจากจีนก็เอามาเองนะคะไม่ได้ส่งมาก็เอามาเองเครื่องนี้ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยก็ไปดูได้ในคลิปสั่งของจากจีนนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของการที่ซื้ออุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะคะในการทำเล็บเจลแบบนี้มาก็คือปิงเป็นคนชอบทำเล็บมากแล้วก็ทำเล็บเจลบ่อยมากแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะจะทำเป็นแบบลายๆอะไรเงี้ยใครเคยดูคลิปเมื่อก่อนตอนปิงอยู่เมืองจีนอ่ะเล็บปิงจะแบบเปลี่ยนตลอดนะคะก็จะเป็นลายๆอะไรเงี้ยติดเพชรตกแต่งนั่นนี่โน่นแต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ค่อยมีเวลานะคะเราก็เลยทำเป็นสีธรรมดาแบบเนี้ยแต่ว่าใช้แบบติดตกแต่งเอาก็เลยแบบปิงก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้สีพวกอย่างเงี้ยมันทำง่ายมากแล้วปิงอยู่จีนอ่ะปิงทำเล็บบ่อยมากนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาทำยังไงคือเห็นมาตลอดว่าเขาทำยังไงนะคะแล้วก็แบบต่อเล็บนั่นนี่โน่นเมื่อก่อนเราก็ทำนะคะเราก็เลยแบบดูมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่นาอะไรอย่างงี้ถ้าเราซื้อมาทำเองก็จะทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทดลองนะคะซื้อมาเพื่อทำเองแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาขนาดนั้นซื้อมาก็แบบเนี่ยสีเจลที่ซื้อก็จะมีแค่แบบ3 4สี 4 5สีประมาณนี้นะคะก็ซื้อมาน้อยๆก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้เดี๋ยวแบบซื้อมาแล้วแบบเปลืองเงินนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็พอทาได้อยู่หลังจากที่ดูเล็บแล้วคือจริงๆตอนแรกๆอ่ะทามันก็จะแบบออกมาข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเล็บเจลการใช้เล็บเจลมันก็จะมีแบบกิมมิครายละเอียดของมันนะคะสิ่งที่ปิงซื้อมาจากเมืองจีนก็จะมีแบบเล็บปลอมอันนี้เป็นเล็บปลอมนะคะซึ่งเล็บปลอมอ่ะมันก็มี2แบบคือเล็บปลอมแบบติดทั้งเล็บเลยหรือว่าเล็บปลอมติดครึ่งเล็บอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นซื้อมาแบบเล็บปลอมแบบติดครึ่งเล็บ wow. เพราะว่าเป็นรู้สึกว่าติดครึ่งเล็บแล้วมันติดทนกว่านะคะก็เล็บปลอมอันนี้ที่เป็นซื้อมาจากจีนแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแบบเขาขายทั้งแผงเลยนะคะในนี้มันก็จะมีพวกสีทองเป็นเปลือกหอยอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูคือปิงซื้อจากสิ่งที่พวกแต่ก่อนปิงชอบใช้นะคะที่แบบเนี่ยเห็นปะมันจะมีแบบเป็นสีทองเป็นสามเหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นเส้นๆเดี๋ยวให้ดูที่สุดนี่ดูนี่ดีกว่าเห็นปะมันจะมีแบบหลายๆแบบนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นเปลือกหอยแล้วก็นี้จะเป็นเพชรคืออันนี้จะเป็นเซตที่แบบมีหลายๆอย่างอยู่ในเซตเดียวนะคะมีสีทองมีสีเงินเป็นเพชรแล้วก็มีเป็นเปลือกหอยอะไรเงี้ยแต่ปิงยังไม่เคยติดเปลือกหอยเลยเพราะว่าทําไม่ค่อยเป็นนะคะตัวเปลือกหอยอ่ะคือติดยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เลยติดเป็นเพชรอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าแล้วก็จะมีซื้อมา2เซตจะบอกว่าติดเปลือกหอยไม่เป็นแต่ซื้อเปลือกหอยมาเต็มเซตอีก1เซตนะคะอันนี้ก็เป็นเซตเปลือกหอยอีกเซตนึงที่ปิงซื้อมานะคะก็จะมีหลายๆสีมีสีขาวสีฟ้าสีดำสีแบบอะไรอย่างเงี้ยหลายๆสีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ก็ซื้อมาไม่กี่บาทอะประมาณแบบ 10-20 บาทนะคะทั้งกล่องนี้เลยซื้อมาจากจีนอะมันก็จะถูกหน่อยแล้วก็ปิงมีซื้อเครื่องล้างเล็บมาด้วยนะคะเครื่องล้างเล็บก็จะประมาณนี้แหละของที่ปิงซื้อมาจากจีนตอนนั้นที่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะคะก็เลยซื้อสั่งของพวกนี้มานะคะแล้วก็มาทําที่เมืองไทยแล้วก็ปิงไม่ได้ซื้อพวกสีทาเล็บเพราะว่ามันเป็นน้ําน้ําปิงไม่เอาขึ้นเครื่องมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วสีทาเล็บมันหาซื้อง่ายๆที่เมืองไทยก็เลยนี่อันนี้เป็นสีทาเล็บที่ปิงซื้อมานะคะมันจะไม่ใช่สีทาเล็บอย่างเดียวอ่ะขวดสีชมพูอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีทาเล็บแต่ว่าขวดอื่นนะมันก็จะมีเป็นแบบว่าโค้ดชั้นแรกโค้ดชั้นสุดท้ายแล้วก็แบบเอาไว้ติดเปลือกหอยคือบางทีเราติดเปลือกหอยติดเพชรอะแต่ลิ้นไก่สั้นติดเปลือกหอยติดเพชรมันก็จะแบบต้องใช้แบบเป็นตัวเชื่อตัวโค้ดอีกแบบหนึ่งที่มันหนาๆอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเวลาเราจับไปมันก็จะได้แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะจับไปแล้วมันแบบเนียนๆอะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ปิงซื้อมาอันนี้ก็ซื้อจากเมืองไทยเหมือนกันอันนี้เป็นกาว
คือมันเป็นกาวคือความจริงแล้วอ่ะปิงก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านทำเล็บนะแต่ปิงรู้สึกว่าอันนี้เมื่อก่อนตอนทำที่เมืองจีนอ่ะเขาเอามาแบบว่าพอติดเพชรเสร็จเขาก็มาลอยลายล้อมเพชรข้างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบเวลาเราติดอะไรบนเล็บอ่ะเล็บเรามันโค้งใช่ไหมคะแต่ว่าตัวที่ติดไปอ่ะมันเป็นแนวตรงแล้วมันก็จะมีช่องโหว่เขาก็จะเอาอันนี้มาแบบปิดช่องโหว่อันนั้นอะไรเงี้ยถ้าปิงให้ข้อมูลผิดพลาดอะไรไปตรงไหนปิงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างที่ปิงรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็มาจากสิ่งที่ปิงไปทําเล็บที่เมืองจีนค่อนข้างบ่อยแล้วเราไปดูเขามาแล้วเราก็มาทําเองนะคะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนมาทางนี้หรือใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทํางูๆปลาๆบ้าๆบอๆไปนะคะก็คือปิงก็รู้สึกว่าเราเห็นเขาทําแล้วอะไรเงี้ยเราก็พอรู้แล้วว่าแบบมันต้องทําอะไรยังไงบ้าง1 2 3 4แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้เทคนิคที่เขาไว้ใช้ทําเล็บอะไรอย่างงี้นะคะปิงก็แบบก็เลยเน้นทําแบบเนี้ยคือทุกคนไม่ต้องตกใจแบบเพ้นได้ไหมอะไรได้ไหมทำไม่เป็นนะคะปิงว่ารูปไม่เป็นก็เลยทาเป็นสีพื้นๆแบบนี้แล้วก็ติดเอาแต่วันนี้เราจะไม่ทำเล็บให้ตัวเองนะคะเราจะไปทำเล็บให้คุณน้าของเราดีกว่าเอ้ยเรียกว่าคุณป้าใช่ไหมคุณป้านะคะเป็นน้องสาวของแม่เองเราจะไปทำเล็บให้คุณป้าของเราเองนะคะเพราะว่าน้าก็อยากสวยอยากมีเล็บสวยๆแบบนี้นะคะเราก็เลยจะขนของทั้งหมดทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยลงไปทำให้นางแต่เราก็ไม่เคยทำเล็บให้ใครมาก่อนนะคะเราก็จะทำให้นางเป็นคนแรกแล้วเราก็จะเครื่องนี้ลงไปด้วยคือเคยทาเล็บแบบทาเล็บธรรมดาที่ขวดละ10บาททาให้นางอยู่แต่ว่าพอมีเล็บเจลอ่ะเราก็บอกไว้เราก็โฆษณาอย่างดีเลยแบบเล็บเจลเนี่ยต่อให้จะทำงานทำอะไรมันไม่หลุดเลยค่ะอยู่ได้เป็นนานๆอยู่เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะลองไปทำให้นางนะคะว่าน่าจะชอบหรือเปล่าไปเราไปทำให้นางกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นสีแดงอุ้ยสีแดงเข้ากับเสื้อมากเลยยาสีเลือดหมูนะคะอันนี้ wow. เล็บก็จะมีความไม่เท่ากันเพราะว่าเราทำเองนะคะไปตอนนี้ก็เปิดร้านแล้วนะคะนี่ก็คือคุณน้าของเราเองทำเล็บมาเราจะตั้งร้านก่อนนะคะเอาสีอะไรคะสีเดียว200หลายสี500เล็บหลักสีตั้งมาเอาสีอะไรแต่ดูตรงนี้แบบรกอ่ะขอให้ในความรกข้างหลังนี่โอ้ my god มาเอาสีอะไรสีแดงเหมือนปิงนี่หรอนี่ของเป็นสีแดงนะคะสีแดงกับสีส้มไม่ได้สีเดียวไม่สวยหลายหลายสีเอาสีแดงมาตีกับเพชรเนี่ยแบบไม่ตามใจคนแทนไม่สีแดงกับสีส้มก็ไม่สวยดีไทยอีเอาสีอะไรสรุปสีแดงแล้วก็ติดเพชรต่อโอเคเราต้องสบายเล็บก่อนนะคะสบายเล็บก่อนตัดไม่ไม่ตัดเล็บใช่ป่ะไม่ตัดอันนี้ทำเหมือนทำเป็นอันนี้ก็จะสบายให้หน้าเล็บมันเท่ากันก่อนนะคะให้มันแบบอย่าเกงสิต้องสบายให้หน้าเล็บมันเท่ากันก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราทาเนี่ยสีไม่ได้ติดที่เล็บใช่หรือเปล่าไม่รู้หมดสมองเล่นอันนี้นะคะเป็นโค้ดที่เอาไว้ทาแบบทาชั้นแรกนี่ไปซื้อมาในราคา100บาทที่สำเพ็งไปหาซื้อได้แล้วก็จะทาเป็นชั้นแรกลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าเครื่องนะคะนี่เราก็จะใช้เล็บเข้าเครื่องนี่นะคะแล้วก็เครื่องนี้มันมีให้ตั้งเวลาด้วยนะว่าแบบอันนี้คือแบบปุ่มเปิดแล้วก็5วิ30วิ60วินะคะก็แล้วแต่เราถ้าแบบเวลาสมมติเอามือเข้าไปอะไฟมันจะขึ้นเองถ้าเราไม่กดอะไรเลยนะคะแล้วถ้าเอามือออกอะไหนลองเอามือออกไฟมันก็จะดับเห็นปะแต่ว่าถ้าเรากด60วิปุ๊บเรามือเข้าไปมันก็จะ60วิแล้วไฟมันก็จะดับเองนะคะเครื่องนี้คือดีมากซื้อมาจากจีนแต่ว่าจริงๆสำเพ็งก็มีขายนะคะแต่แพงกว่านะคะอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแหละอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ราคาใช้ได้อยู่ไม่แพงมาก ทาสีดีกว่าตอนนี้ก็เครื่องเสร็จแล้วอันนี้เป็นสีแดงนะคะสีอันนี้พิงรู้สึกว่าซื้อมาขวดละ75บาทประมาณสีเล็บเจลนี่สีเล็บเจลนะคะขวดหนึ่ง75บาทแต่ปิงรู้สึกว่าสีเล็บเจลอันนี้มันไม่ค่อยดีตรงที่มันลอกได้นะคะแบบมันลอกเป็นแผ่นๆออกมาได้มันไม่เหมือนแบบของที่ร้านเท่าไหร่คือของที่ร้านอะมันจะไม่ได้ลอกเป็นแผ่นอะอันนี้มันจะแบบเป็นแผ่นนิดนึงนะคะเขามีหลายเกรดเลยไปลองดูกันได้ตามร้านที่เขาขายอะมันก็จะแบบ
มีราคาสูงกว่านี้หน่อยเนื้อมันอาจจะดีกว่าแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ลอกก็ได้นะคะก็ร้อยหนึ่งก็ซื้อมาลอกเหมือนกันใช่ตอนนั้นก็ซื้อร้อยหนึ่งมาก็ลอกเออแต่ว่ามันแล้วแต่มันมีแบบดีกว่านี้ก็มีร้อยห้าสิบยังไม่ได้ซื้อนะคะใช่ตามร้านอ่ะตามร้านที่เขาใช้มันน่าจะแบบว่าแพงกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันไม่ลอกนะคะก็เราซื้อมาลองก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทาได้ไหมถ้าทาได้เราก็ไปซื้อเพิ่มเราซื้อแบบถูกๆมาลองใช้ก่อนแต่ว่าถูกๆก็ใช้ดีนะนี่ปิงก็ทามาแบบ 2-3 อาทิตย์แล้วอ่ะก็ยังอยู่แต่มันอาจจะลอกบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนี่ที่ร้านทำเล็บเวลาเขาแบบทาเกินเขาก็จะแบบทำอะไรอย่างนี้เราก็จะทำบ้างอ่ะใส่เข้าไปสีแดงเราก็จะทาหลายๆรอบนะคะเพราะว่ามันจะได้เข้มๆคืออยากให้มันเป็นสีเลือดหมูอันนี้มันจะแบบคล้ายๆชมพูนิดนึงเสร็จแล้วสีแดงสีเดียวต้องยืนไว้ใกล้เออเดี๋ยวเราจะมาติดเพชรนะคะติดอะไรดี wow. อยากติดเปลือกหอยให้แต่ว่ามันติดไม่เป็นนี่เรามีครีมหนีบพองถ่ายไกลๆมันก็จะสวยนะคะถ้าถ่ายใกล้ๆมือมันก็จะเลอะนิดนึงสีแดงก็จะเลอะเอาอะไรดีอ่ะไม่ถ้าไม่เป็นแผ่นก็มีแต่เป็นเพชรเพชรนี่แบบเพชรเพชรก็แบบนี้นะเออแบบปิ้งแล้วกันโอเคอันนี้ก็คือกาวไว้ติดเพชรนะคะข้างในมันก็จะแบบเหนียวๆป้ายลงไปที่ที่เราอยากจะติดเพชรนะคะนี่เสร็จแล้วมือของเราเลยเอ้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่ากล้องอยู่ไหน อยู่นี่นี่เออนี่เห็นไหมกล่องสีทองแล้วก็มีเพชรอยู่ตรงกลางเหมือนของเรานะคะนี่ฝาแฝดกันมาแล้วก็เข้าไปเอาเข้าไปก่อน อันนี้ถือนิ้วไหนดีมีหินนะเอาหินสวยไหมคะวิ่งวิ่งเลย มือสั้นนิ้วสั้นมาก wow. เออนี่ก็จะมีความแบบเกินออกมาคือขอบๆนะคะก็อย่าไปมองมันก็สวยอยู่นะใช้ได้อยู่นี่เหมือนกันเลยสีเหมือนกัน นี่ติดเพชรแล้วก็ติดตีตัวติดหนึ่งนะคะนี่อันนี้เหมือนของเราเลยเหมือนกันนู้สวยงามภูมิใจสิ่งที่ทำเย้ไปทำเล็บให้น้ามาเสร็จแล้วนะคะก็จะมาบอกเพิ่มเติมว่าทุกๆอย่างที่ทุกๆขั้นตอนที่ปิงทำนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างที่ปิงใช้อะไรเงี้ยปิงไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางขนาดนั้นนะคะปิงก็ทำตามสิ่งที่เข้าใจแล้วก็มั่วๆไปนิดๆหน่อยๆอะไรงี้นะคะก็ถ้าใครมีข้อมูลหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าปิงให้ข้อมูลผิดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะคะก็ใครที่สนใจจะซื้อไปทำเองนะคะก็ปิงก็แนะนำว่าที่สำเพ็งอ่ะมีราคาถูกเป็นราคาขายส่งนะคะไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ปิงก็ไปซื้อจากที่นั่นแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะก็ลองมาเลือกดูกันได้หรือว่าใครอยากไปตามที่ที่ใกล้บ้านอะไรเงี้ย
คือข้างนอกปิงก็เห็นว่าเขาก็ขายกันเยอะนะคะก็ลองดูใครมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกด subscribe ลง Together ของปิงด้วยนะคะช่วงนี้ก็ลงคลิปน้อยนิดนึงนะคะก็ถ้าใครคิดถึงกันคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแล้วก็จะทำคลิปมาลงเยอะๆเลยใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยปิงจะมาทำให้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย